โพสแมทธิวสงกรานต์ไม้นภสสิโฟกัสกันไม่ถูกเลยแห่ถามอะไรในกระเป๋าตุ๊กกี้ถึงกับมาคอมเมนต์อุทานลั่นย้อนโพสแมทธิวสงกรานต์ไม้นภสสิโฟกัสกันไม่ถูกเลยแห่ถามอะไรในกระเป๋าถูกจับตามองดาราสาวมอที่มีคนไปเห็นควงคู่สงกรานต์เตชะนรงค์ที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังจนกระแสโซเชียลในติ๊กต็อกมีการไปโยงนักแสดงสาวไม้นภสสิหรือไม้อุทัยทิพย์หลังจากไปเห็นภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มสงกรานต์และแมทธิวดีนขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งโดยภาพนี้หนุ่มแมทธิวเป็นคนโพสต์เองเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาแถมแห่เชียร์สาวไมค์กันยกใหญ่กับหนุ่มสงกรานต์นั้นด้านเพจเจ๊มอย108ก็นำภาพดังกล่าวไปแปะกลางโพสต์เมื่อวันที่22เมษายน2566พร้อมข้อความว่าพี่แมทธิวหล่อจังอยากได้เป็นผัวอีทิมเมียแมทธิวดีนงานนี้ตุ๊กกี้สุดารัตน์ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อุทานลั่นว่าโอ้โดยนอกจากชาวเน็ตจะแห่คอมเมนต์ถึงสาวแมทธีรณีและสาวไมล์แล้วยังแห่โฟกัสหนุ่มแมทธิวอาทิแต่อะไรในกางเกงแมทธิวคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยโอ้โหคนกดหัวใจตั้ง 15.5K เป็นต้นหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังโพสแซบแคปชั่นสตรอตัวมัมวงการทั้งสองที่มีกระแสตีคู่กันมาอย่างหนักกับเรื่องครอบครัวหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังโพสแซบแคปชั่นสตรอเป็นสองสาวในวงการบันเทิงที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงทั้งคู่อย่างต่อเนื่องถูกโยงกับเรื่องปัญหาความสั่นคลอนในครอบครัวชีวิตคู่กันมาตลอดในช่วงนี้เลยรวมทั้งยังเป็นคุณแม่สุดสตรองด้วยกันทั้งหนิงปณิตาและปิ่นเกตมณีโดยเฉพาะสาวหนิงเตรียมจะตัดสินใจกับทางออกชีวิตคู่และเปิดใจอย่างเป็นทางการในรายการคุยแซบโชว์วันที่24เมษายนนี้โดยหลังจากคุณแม่ลูก3อย่างแม่ปิ่นโพสต์แคปชั่นแซบไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอเบอรี่ท่ามกลางคอมเมนต์โดนใจกับแคปชั่นแม่ปิ่นทั้งนี้หนึ่งในนั้นก็มีสาวหนิงปณิตาก็เข้ามาเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวด้วยทั้งนี้หนิงปณิตาเข้ามาคอมเมนต์กลางโพสต์ของปิ่นเกตมณีโดยหัวเราะถูกใจพร้อมข้อความว่าชอบเทควันโดควักเอง1ล้านหาโรงแรมพักเองเลี่ยงปัญหาหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพมหานครโดยมีนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยสโมสรสมชิก116จากทั้งหมด131สโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรแจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เป็นเวลากว่า3ปีล่าสุดเมื่อปี2565สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสมาคมและสโมสรสมาชิกจึงสามารถกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งผลงานของนักกีฬาเทควันโดไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จากทุกรายการที่เข้าแข่งขันซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม
2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งสมาคมตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ได้อีกครั้งขณะที่นายเลิศนิตธีรานนท์อุปนายกคนที่หนึ่งและเหรัญญิกแจ้งว่าสมาคมสรุปงบดุลประจำปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม65มีรายได้รวม 65,497,596 บาท 90 สตางค์มีรายจ่ายรวม 74,697,606 บาท 3 สตางค์สรุปมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 9,201,512 บาท 42 สตางค์หลังการประชุมวิกเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่าจากข่าวความไม่ชัดเจนความไม่สะดวกสบายทั้งเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางไปสนามแข่งขันในศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชานั้นสมาคมจึงไม่ขอเสี่ยงเลยตัดสินใจย้ายนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวม28คนออกมาพักที่โรงแรมซึ่งงบประมาณค่าโรงแรมเกือบ1ล้านบาทตรงนี้เป็นของสมาคมล้วนๆทั้งนี้ก็เพื่อให้จอมเตะไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเต็มที่พร้อมลงสนามล่าเหรียญทองกันอย่างสบายใจเชื่อว่าการที่เราย้ายมาพักโรงแรมเองจะมีส่วนสำคัญและเป็นผลดีต่อนักกีฬาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้แน่นอนนายกกีฬาเทควันโดไทยยังกล่าวถึงศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน66ว่ารายการนี้สมาคมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย4คนและหญิง4คนประกอบด้วยรุ่น46กิโลกรัมหญิงกีตาร์กมลชนกศรีเคนแชมป์ดัชโอเพ่น2023และเบลเยียมโอเพ่น2023เหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก2022รุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020และแชมป์โลก2สมัยปี2015รุ่น46กิโลกรัมหญิงกับปี2019รุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น57กิโลกรัมหญิงนกพันณภาหันสุจิตแชมป์โลกรุ่น53กิโลกรัมหญิงปี2019รุ่น62กิโลกรัมหญิงใบเตยสสิการทองจันทร์แชมป์เบลเยียมโอเพ่น2023รุ่น54กิโลกรัมชายฟาอีสศิรวิทย์มหามัดรุ่น58กิโลกรัมชายฮามันธนกฤตยอดรักแชมป์ซีเกม2021รุ่น63กิโลกรัมชายอยู่บรรลังทับทีมแดงเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก2022รุ่น59กิโลกรัมชายและรุ่น68กิโลกรัมชายชายชนโชว์แชมป์ซีเกม2021แน่นอนว่าศึกชิงแชมป์โลกมีความเข้มข้นและไม่ใช่งานง่ายเลยทุกชาติต้องการเหรียญและคะแนนสะสมเพื่อคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2024อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงทีมเทควันโดไทยก็ต้องเฟกัสไปที่พานิพักเป็นเรื่องปกติซึ่งครั้งที่แล้วพลาดไปนิดเดียวโดยรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับสาวเม็กซิโกเจ้าถิ่นส่วนครั้งนี้น้องเทนนิสมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากที่จะไปทวงคืนแชมป์โลกกลับมาให้ได้ซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะทำได้และจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของน้องเทนนิสอีกด้วยวิกเอกล่าว